ตั้งคุยกันไปนะสั่งอะไรไปโอ้ตอนแรกจะสั่งไอ้นี่จะสั่งหมูฉลามแต่ว่าเขาบอกว่าที่นี่มันร้านข้าวผัดปูจะมาสั่งหมูฉลามอะไรที่นี่อ่ะคุณเลี้ยงไม่ใช่เหรอคุณจะมาหารทำไมยังไม่ได้พูดสักคำใครบอกคุณฝันปะเนี่ยใครจะไปเลี้ยงบอกว่าจะเลี้ยงที่กัมพูเอ้ยจะมาหาร2คนคนละ90สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาหากินไก่นะครับข่าวราดแกงไกลมั้ยไกลนะผมว่านะเพราะว่าพระขนงเนี่ยผมไม่ค่อยได้มาในชีวิตที่ไม่อยู่กรุงเทพมหานครนะคุณเป็นคนฝั่งทนในฉันเป็นคนเมืองนนก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาฝั่งพระขนงใช่ครับเพราะว่าที่ผมเคยมาพระขนงอ่ะตอนพี่มากยังอยู่รอแม่นาคเอ้ยแม่นาครอพี่มากใช่เอาง่ายๆมาในเมืองบ้างเถอะอย่าไปแต่บ้านนอกเอ้ยสมัยก่อนไม่ใช่ในเมืองนะที่เนี่ยเหรอแถวนี้เป็นสวนหมากนะเขาเรียกทุ่งพระขนงทุ่งพระขนงอ่ะเป็นสวนนะพี่ดำนะย่านนี้เป็นสวนนะคุณไม่ได้ดูเลยตอนพี่มากพายเรือกลับมานั่นแหละค่ะสำลักสำลักนั่นเป็นเด็กๆตรวจกันนะเอาหัวเลยระหว่างรอข้าวเราก็นั่งคุยกันไปนะสั่งอะไรไปโอ้ตอนแรกจะสั่งไอ้นี่จะสั่งหมูฉลามแต่ว่าเขาบอกว่าที่นี่มันร้านข้าวผัดปูจะมาสั่งหมูฉลามอะไรที่นี่อ่ะครับแต่หมูฉลามก็กินโมเป็นหรอกว่าพี่น้องกินเป็นแต่หูหนูนี่แหละครับเฮ้ยอันนั้นเฮ็ดเอ้าสั่งไม่ใช่ฉันหรือยังสั่งเผื่อแล้วสั่งเผื่อแล้วสั่งเผื่อเออโอเคงั้นรอดูที่นี่เขาบอกว่าร้านข้าวผัดปูที่นี่อร่อยมากจริงหรือเปล่าคะถ้าถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่พระขนงมันกว้างไปนะคุณเลยพี่กัดเข้ามาพี่กัดก็คืออยู่ถนนสุขุมวิทซอย48ตรงข้ามกับถ้าซอยอ่ะ48ถ้าสระด้วยเนี่ย150ค่ะสระซอย150นะคะไม่ใช่ซอยสุขุมวิท48ตรงข้ามธนาคารออมสินเห็นไปเมื่อสักครู่นะคะก็เห็นกระทะป้องปังป้องปังลงลังลงลังเชฟชื่อน้องหมิวนะเร็วมากเลยอ่ะเสร็จแล้วอ่ะเคาะป้อง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 ได้มาแล้วค่ะ1จานแล้วข้าวเขาเรียงเม็ดสวยงามมากนะคะนี่มีการเคาะสักเล็กน้อยค่ะมาละข้าวผัดปูพระขนงเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วมีข่าวดีจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ค่ะบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรับสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟฟรีขยายเวลาเพิ่มอีก7เดือนซึ่งก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายน2565โดยในส่วนของค่าไฟนะคะก็เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ไปจนถึงเดือนเมษายน2566ค่ะเพื่อช่วยบรรเทาให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะช่วยเหลือเป็นเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่ถ้ากรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ที่มีบัตรก็จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดนะคะทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้นะคะที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Shop PEA Mobile Shop Application PEA Smart Plus และ www.pea.co.thหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนอีกค่ะสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรใจโอ้แล้วสะพายกระเป๋าสีชมพูด้วยเข้ากับเข็มขัดไงเอาก็ต้องแต่งตัวกระเป๋าเข็มขัดรองเท้าอันนี้หลักการง่ายๆใครก็รู้ไม่ใช่ใครบางคนนะคะใส่เสื้อเหลืองนะคะกางเกงยีนสีเข้มแล้วก็รองเท้าสีน้ำตาลผมเพิ่งจะเดินทางมาจากกรุงเปียงยางครับแล้วก็ขอแนะนำนะคะทรงผมทรงนี้นะคะทรงนี้ท่านได้แต่ได้มาอันนี้เป็นทรงนักดาราเกาหลีตั้งแต่ผมตัดผมทรงนี้มีคนถามว่าตัดที่ไหนจะไปตัดตามที่ไหนหลายคนบอกว่าจะไปเผาร้านอันนี้คุณเรียกทรงอะไรครับพี่อ๋อเป็นทรงม้าครับม้าอะไรคะหน้าม้าจริงหรือเปล่าทรงหน้าม้าชายเอาทรงนิยมนะคุณราชินีแล้วเวลาคุณใส่เสื้อทรงนี้นะถ้าเป็นนามาปั๊บนะคุณต้องใส่กางเกงแบบนี้ด้วยนะเกงก็ต้องกางเกงขาอะไรคะขาม้าครับโอ้ให้มันรับแบบนี้จริงหรือเปล่าผมหน้าม้าผมหน้าม้าแล้วก็กางเกงขาม้าโทษนะครับพี่แต่อาชีพเนี่ยไม่ใช่ขายม้านะอันนั้นอย่าถามนิดนึงยืนอะไรล่ะยืนแล้วไม่ทราบว่ายืนแล้วเหรอคะยืนแล้วโอ้ยืนแล้วเหมือนกับนั่งเลยทำไมครับ
ไม่ทราบว่าใส่กางเกงขาม้าแล้ววิ่งเร็วไหมคะโอ้โหพูดถึงวิ่งนะผมวิ่งแค่2วันเองเขาม้าเขาวิ่งเร็วนะไม่ผมวิ่ง2วันวันไหนบ้างวันที่1กับวันที่16โอ้โหบางทีก็วิ่งบนวิ่งล่างครับวิ่งบนก็คือไปวิ่งบนสะพานอ๋อแล้ววิ่งล่างก็คือใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนวิ่งข้างล่างค่ะก็แล้วแต่อันไหนติดมากติดน้อยค่ะกินข้าวเลยค่ะพี่เหนื่อยละมีข่าวดีจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะแจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟรี50หน่วยในปัจจุบันคือติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมป์นะคะไม่เป็นนิติบุคคลและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนับถึงเดือนปัจจุบันนี้นะคะซึ่งถ้าท่านประสงค์จะขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยสำหรับปี2566เป็นต้นไปนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จนถึง31ตุลาคม2565นี้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ http://welfare.mof.go.th หรือสอบถามที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงค่ะนานๆจะแบบมากินไกลขนาดนี้นะฮะมาแถวพระโขนงคือถ้ามาไกลขนาดนี้ต้องอร่อยแล้วแหละว้าวนี่วินี่เชฟทำเองแล้วก็เสิร์ฟเองด้วยนะเชฟอันนี้มันทำไมอลังการอย่างเงี้ยคะมีเดียมอันนี้เป็นไซส์อะไรฮะมีเดียมค่ะกลางอันนี้มีเดียมนะแสดงว่าถ้า XL ก็จะใหญ่สำหรับ XL ใหญ่สุดใช่ไหมใช่แล้วก็มา L แล้วก็มามีเดียมแล้วมี S นะไม่มี L ค่ะข้ามไป XL เลยข้ามไป XL เลยกลางใหญ่ XL นี่กินกี่คนฮะ3คนถ้าอันนี้มีเดียมนี่เท่าไหร่2คน2คนพอดีพอดีถ้ามาคนเดียวล่ะไซส์ S ค่ะ120อันนี้มีเดียมเท่าไหร่คะ180บาท180 XL ใหญ่สุด300บาท300บาทเป็นปูแบบเนื้อๆเลยนะท่านผู้ชมมาดูมาดูใกล้ๆเลยนะคะว่าปูเนี่ยเขาให้แบบว่าเป็นกล้ามปูปูแบบว่ากันเชียงปูอุ้ยน่ากินเนาะนี่คุณต้องกินที่นี่ชิ้นนี้เนื้อปูกล้ามใหญ่อันนี้กล้ามเหรอกล้ามต้องบีบมะนาวหน่อยนะฮะนี่ก็กล้ามอันนี้ให้คุณนะนี่รักนะเนี่ยถึงให้เนี่ยเนี่ยโอ้อันนี้เป็นน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มก็จะมี2แบบนะน้ำพริกน้ำปลาเป็นน้ำปลาพริกพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกคุณเปิดก่อนอะคุณเห็นอะไรก่อนอ่ะอ่ะนี่น้ำปลาผมเห็นน้ำปลาก่อนดิฉันเห็นพริกก่อนเรียกว่าอะไรคุณพี่จ๋าเขาเรียกน้ำปลาพริกหรือพริกน้ำปลาเรียกได้ทั้งสองอย่างเรียกได้ทั้งสองอย่างอีกอันนึงเป็นซีฟู้ดนะคะอันนี้ทำไมให้ซีฟู้ดด้วยอะคะเพราะว่าปูใช่ไหมบางคนก็อาจจะชอบแบบซีฟู้ดอ่ะแต่ผมชอบแบบน้ำปลาพริกนะฮะค่ะปลาอุ้ยว้าวดูใหญ่ฉากันนะฮะท่านผู้ชมครับขอชิมหน่อยเป็นไงคะอร่อยคุณแล้วไงคือหากินยากนะเขาผัดปูที่ให้ปูเยอะแยะขนาดนี้หอมปูมากเหรอปูก็หอมนะถึงว่าทำไมเขาอร่อยทำไมเขาให้ปูเยอะจังเลยอ่ะอันนี้180ใช่ไหมอันนี้180ครับมีเดียม180ถ้า XL 300ถ้า S 120เพราะว่ามันเป็นข้าวผัดปูแต่ปูแพงนะแล้วเนื้อน้อยเพราะฉะนั้น2คนก็ตกคนละ90บาทนะคะคุณเลี้ยงไม่ใช่เหรอคุณจะมาหาทำไมยังไม่ได้พูดสักคำใครบอกคุณฝันปะเนี่ยใครจะไปเลี้ยงคุณบอกว่าจะเลี้ยงที่กัมพูเอ้ยจะมาหาร2คนคนละ90ปูก็กดนะเนี่ยเป็นเส้นกึดกึดกึดอร่อยเจ้าของร้านเป็นเด็กผู้หญิงครับเนี่ยโมเป็นน้องผู้หญิงอ่ะอันนี้อะไรฮะกะเพราปูไข่ดาวอุ้ยกะเพราปูไข่ดาวเมนูกะเพราปูไข่ดาวนี่เท่าไหร่น้องหลิวจ๋ากะเพราปู120ไข่ดาว120ดูเขาให้ปูแบบว่าไข่ดาว10บาทอุ้ยดูดิปูแบบเต็มๆเลยอ่ะอันนี้มอบให้พี่ดาฟเลยนะกะเพราปูปูแนะนำเลยค่ะร้านนี้เดี๋ยวชิมให้ชมพูชิมนะคะอ่ะกะเพราปูเล็กไม่เคยเห็นเลยอ่ะเอาให้คุณชิมคุณเป็นคนที่ชอบกินกะเพราปู
ผมชอบกินกะเพราทุกชนิดอยู่แล้วยังไงรสชาติจัดจ้านขึ้นมาเหรอเออกะเพราปูก็ทำได้ด้วยเหมือนกันเนาะไม่น่าเชื่อเนาะอร่อยฮะร้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณใกล้ๆเที่ยงเนี่ยคนจะเต็มเลยนะในร้านเขาใช่คือในบริเวณนี้นอกจากร้านของน้องหลิวนะครับที่ขายข้าวผัดปูนะก็จะมีร้านรวงต่างๆขายอาหารอย่างเช่นขายน้ำผลไม้ปั่นนะครับขายน้ำผลไม้ปั่นขายข้าวมันไก่ขายข้าวหมูแดงอยู่โซนเนี้ยก็แบบสไตล์สบายๆเลยนะสไตล์สบายอร่อยไม่อยู่สงสัยตอนแรกต้องใส่ใช้ไม่ตอนแรกนึกว่ามาพูนจานแล้วก็แบบว่าจะกินไม่หมด2คนทำไปทำมาครับเพื่อจะต้องสั่งเพิ่มนะฮะใช่เอ๊ะถ้าสั่งห่อกลับบ้านหรือว่าไม่ได้มาที่นี่ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวไปคุยกับน้องหลิวดูอ่ะเพราะว่าบางท่านจะไม่สะดวกมานะคะเชิญๆเดี๋ยวผมนั่งรอแต่คุณกลับมาจะหมดแล้วนะเอ้าเชิญเลยน้องหลิวจ๋าถ้าจะสั่งแล้วให้ไปส่งได้ไหมคะสามารถสั่งผ่านแอปได้เลยมีแอปอะไรบ้างมี Grab Food Robin Hood ค่ะแล้วก็ Shopee Food แล้วก็ Line Man เสิร์ชคำว่าปูทองข้าวผัดปูสุขุมวิท48อีกทีค่ะปูทองข้าวผัดปูสุขุมวิท48แค่นั้นเองนะคะปูทองข้าวผัดปูสุขุมวิท48ขายวันไหนบ้างเสาร์ถึงพุธค่ะหยุดทุกวันพฤหัสศุกร์ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดค่ะนี่รีบๆสั่งนะคะเพราะเดี๋ยวไม่ทันของอร่อยปูสดมากวันนี้แนะนำมา1ร้านปักหมุดไว้เลยค่ะเมมไว้เลยค่ะอ้าวคุณกำภูคุณกำภูครับไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ